สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิบอนไซอินดี้บอนไซจิ๋วอินดี้นะครับเช่นเดิมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมา ดูการเข้าลวดนะครับวันนี้เราจะต้องเข้าลวดกันแล้วนะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้นะครับจะต้องเข้าลวดไว้แล้วนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับอันนี้กิ่งนี้ครับกิ่งนี้เราจะเข้ากิ่งนี้นะครับอย่างนี้ข้อมันจะยืดหน่อยนะครับข้อเดี๋ยวเราขอดัดให้เขาเอี้ยวแล้วก็ให้มันดูไม่ยืดนะครับเนื่องด้วยว่าอันนี้มันเล็กไปนะครับผมก็จะใช้ปลายดินสอนะครับดัดให้เขาเป็นรูปตัวเล็กตัว S นะฮะนิ้วผมมันใหญ่ไปเวลาเราดูตรงนี้นะครับกิ่งตรงนี้มันจะดูเหมือนตรงนี้มันจะมีกิ่งก้านมันจะดูเหมือนมีกิ่งก้านนะครับอ
เห็นไหมฮะจะดูเป็นตัว S นะคะแล้วก็ดูจะกระชับลงแล้วไม่ยืดแล้วนะครับเราสามารถใช้ปลายดินสอเพื่อบังคับก็ได้นะครับก็จะเป็นรูปตัว S แล้วนะครับปลายเขาจะไม่ยืดแล้วเดี๋ยวจะตัดตรงกิ่งนี้ออกนะฮะเพราะว่าต้องการให้กิ่งตรงนี้ฮะแตกออกมาเป็นกิ่งเมนนะครับเพราะว่ากิ่งตรงนี้มันไม่มีตาสลับไปทางนี้นะคะเพราะว่าตอนนั้นได้มือไปพลาดโดนนะครับโดนตากิ่งนะครับแล้วมันก็จะทำให้ตาเสียไปตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวพอเขาแตกตรงนี้ไปยาวๆแล้วก็ใช้เขาเป็นกิ่งเมนต่อไปนะครับแล้วก็จะมีแตกกิ่งไปทางนี้กับทางนี้นะครับเดี๋ยวจะบิดตรงนี้ใหม่นะครับโดยใช้ดินสอเนี่ยฮะตัวทำให้ปลายกิ่งผิวว่ามันจิ๋วมากนะครับมันจิ๋วแล้วก็เราก็มันจิ๋วมากนะครับแล้วก็นิ้วเราสอดเข้าไปไม่ได้นะครับก็จะได้กิ่งแขนงเนาะเดี๋ยวกิ่งแขนงนี้เราจะตัดออกเลยI don't know.
เราก็จะตัดกิ่งนี้ออกนะคะเราจะมาเข้าตรงนี้อีกนะคะกิ่งแขนงนี้ผมก็จะตัดออกเหมือนกันก็จะตัดออกแล้วต่อไปเข้าตรงนี้นะคะกิ่งนี้ผมก็จะตัดออกเหมือนกันนะครับกิ่งขนาดที่เราได้เรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราจะเข้าตรงนี้นะครับกิ่งนี้เราก็ได้แล้วกิ่งนี้ก็ได้ขนาดแล้วนะครับได้ขนาดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกกิ่งนี้ก็ได้แล้วนะคะจะตัดออกนะคะกิ่งนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาเข้าตรงนี้นะคะเข้ากิ่งนี้นะคะมันจะมีแง่งตรงนี้ออกนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะตัดออกครับตัวนี้ก็เป็นตัวกรรไกรตัดหนังนะครับตัวละ20 กับ 20 บาทนะครับก็ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับไม้จีนะครับต่อไปเราจะเข้ากันตรงนี้นะคะมันก็จะช่วยได้ในการตัดแง่งตัดอะไรเล็กๆนะครับแต่ถ้าเป็นงานใหญ่อย่างเช่นเก็บแผลเก็บอะไรนี่ก็ต้องเป็นครีมปักนกแก้วหรือเป็นครีมท้องเรือนะคะอ
ครับก็กิ่งหนึ่งนะครับกิ่งสองกิ่งหลังนะครับกิ่งที่นี้กิ่งที่หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วข้างบนจะเป็นพุ่มนะครับกิ่งคะแนนของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสักหน่อยเขาก็จะเกิดเป็นพุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้ารูตรงนี้นะที่ให้ดูบางทีต้นนี้ครับมันถูกตั้งโดยแบบว่ายังถูกตั้งองศาเขาค่อนข้างที่จะเอ็นทั้งกระถางตัวนี้แล้วก็กระถางตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในแบบว่าองศาที่ดีนะครับก็เลยต้องตะแคงยึดหลักตรงนี้นะครับยึดหลักตรงนี้ก็เลยต้องมองต้องดูบ่อยนะครับต้องกลมต้องยกขึ้นดูบ้างครับยึดหลักตรงนี้นะครับเพราะว่าผมวางไม่ค่อยดีเห็นไหมนี่เอียงไปเอียงคนละอันเลยนี่ก็เดี๋ยวมาเข้าแขนงตรงนี้นะครับตรงนี โอเคครับเดี๋ยวรอกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้เขาจะยาวลงมานะคะแล้วก็จะแตกพอได้ขนาดเดี๋ยวเราจะมาเนี่ยกิ่งนี้ยาวมาเรื่อยๆพอได้ขนาดเราจะมาตัดทดอีกตัวนี้ก็เลี้ยงไว้ก่อนนะคะเลี้ยงปล่อยไว้ก่อนก็ได้กิ่งแขนงมาเพิ่มแล้วนะคะเห็นไหมฮะมีกิ่งแขนงมาแล้วนะครับกิ่งแขนงเห็นไหมฮะคุณผู้ชมก็จะเห็นเป็นกิ่งแขนงเนาะพอตัดไปเรื่อยๆเขาก็จะแตกไปอีกเสียดายข้อตัวนี้มันยาวไปแต่ไม่เป็นไรนะครับคอยดูตรงนี้นะครับพอเขาแตกมานะครับแล้วก็มาเล่นตรงนี้ต่อ
ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังก็จะแตกรายละเอียดข้างหลังแล้วก็รายละเอียดตรงนี้นะครับเกือบจบแล้วตอนนี้รอให้เขาใหญ่นิดนึงนะครับรอให้เขาใหญ่กันนิดนึงตัวด้านหลังนี่นะส่วนด้านนี้ก็มีกิ่งแขนงแล้วเห็นไหมครับเห็นตรงนี้มีกิ่งแขนงแล้วนะครับกิ่งที่หนึ่งก็มีกิ่งแขนงกิ่งแขนงนะครับเดี๋ยวรอกิ่งตรงนี้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกิ่งแขนงอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวเราเข้าลวดข้างบนนี้นะครับนี่คือกรรไกรตัดหนังนะครับราคา20 บาทก็จะสามารถตัดพวกแง่งพวกอะไรตรงนี้ออกได้ง่ายได้นะครับเมื่อกี้ผมตัดตรงนี้ไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเข้าข้างบนนี้นะครับเข้าข้างบนนี้กิ่งมันอ่อนอยู่ดังนั้นเราควรที่จะล็อกลวดเอาไว้นะครับล็อกไว้กับตัวนี้เสร็จแล้วก็พันตรงนี้ไปรอบหนึ่งแล้วก็มาพันตรงนี้นะครับตามจริงถ้าตรงนี้กิ่งมันแข็งๆเราสามารถตีคู่ไปได้เลยนะฮะนะครับเสร็จแล้วก็พันขึ้นไปอันนี้รอให้ได้กิ่งเดี๋ยวเรามาทดกันแล้วทำกิ่งกันเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถ้ายังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งนะครับสำหรับต้นนี้นะครับยังไงแล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe ให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับยังไงแล้วเราจะเสนอคลิปแบบไหนนั้นรอติดตามกันได้เลยนะครับยังไงแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ